ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในเรื่องเทพยุทธวิถีเซียนไร้เทียมทานงั้นหรือข้ารู้สึกว่าข้าอ่อนแอราวกับว่าร่างของข้าเป็นรูโหว่อย่างไรอย่างนั้นทว่าถึงอย่างไรข้าก็ยังแข็งแกร่งในหมู่ยอดฝีมือระดับเมล็ดพันจักรพรรดิอยู่ดีหลงเฉินตอบกลับเขารู้สึกหมดสภาพอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือว่าจิตใจของเขาหลังจากที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วก็จะมีช่วงที่เจ้าอ่อนแอแต่ไม่เป็นไรไม่นานเจ้าจะได้รับรู้ว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วมันทำให้เจ้าแข็งแกร่งขนาดไหนมังกรมารจันทราส่งเสียงหัวเราะออกมาหลงเฉินไม่ได้สนใจอะไรมันอีกต่อไปพร้อมทั้งกลืนโอสถลงท้องไปพลางกลางวงแหวนแห่งเทพออกกลางหลังพร้อมทั้งฟีนอฟูอาการบาดเจ็บของเขาอย่างต่อเนื่องเวลาอีกหนึ่งวันได้ผ่านพ้นไปถึงทำให้เขารู้สึกดีมากขึ้นตอนนี้พลังจิตวิญญาณของเขาฟื้นคืนกลับมาแล้วกึ่งหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นคือสภาวะทางจิตใจของเขาเองก็พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึงได้ทำให้เขาไม่ได้ดูเหมือนคนที่กำลังหมดสภาพอีกต่อไปเขากลับพบว่าตอนนี้พลังจิตสมาธิของเขากลับแข็งแกร่งทรงพลังกว่าเดิมอย่างเทียบกันไม่ได้เรียกได้ว่าแม้ว่ากลุ่มหมอกเบื้องหลังของเขาจะมีความสามารถในการปิดกั้นพลังจิตสมาธิก็จริงแต่ทว่ามันกลับไม่มีผลต่อเขาในอดีตนั้นพลังจิตสมาธิของเขาแผ่ขยายออกไปได้ในแนวราบแต่ทว่าตอนนี้มันกลับทะลุทะลวงผ่านชั้นหินและพื้นดินนอจนทำให้สามารถสำรวจเหมืองแร่เทวะและเส้นชีพจรวิญญาณที่อยู่ใต้พื้นดินได้อย่างละเอียดเจ้าสัมผัสได้แล้วสินะมังกรมารจันทราหัวเราะออกมานี่มันหลงเฉินแทบที่จะไม่อยากเชื่อสายตาของตัวเองเพราะว่าพลังจิตสมาธิของเขานั้นทรงพลังถึงขั้นสามารถตรวจจับได้แม้กระทั่งแมลงที่จำศีลอยู่ใต้พื้นดินในอดีตนั้นเขาอาศัยการตรวจจับของเคล็ดกยานวดาราซึ่งมันเป็นการสัมผัสถึงสภาวะพลังที่สัตว์อสูรปลดปล่อยออกมาจากร่างรวมถึงความเป็นปฏิปักษ์ที่ฝ่ายตรงข้ามมีต่อเขาทว่าวันนี้จิตสมาธิของเขากลับทะลุทะลวงผ่านทุกอุปสรรคที่ขวางกั้นและสามารถสังเกตการทุกสิ่งได้อย่างละเอียดเขาส่งความคิดออกไปพร้อมทั้งแผ่ขยายอาณาเขตการตรวจจับซึ่งนอกเหนือจากกลุ่มหมอกด้านหลังของเขาที่มีพลังลึกกลับบางอย่างพยายามขวางกั้นการตรวจจับนี้ก็พบว่าเขาสามารถตรวจสอบสถานที่ทั้งหมดได้อย่างชัดเจนอาณาเขตการตรวจจับของเขานั้นกว้างใหญ่ไพศาลอย่างถึงที่สุดเรียกได้ว่ามันปกคลุมอาณาเขตของสัตว์อสูรที่น่าสะพรึงกลัวกว่าหลายสิบตนพร้อมๆกันต้องรู้ก่อนนะว่าอาณาเขตปกครองที่เล็กที่สุดของสัตว์อสูรนั้นก็นับได้กว่าล้านลี้แล้วการกวาดจิตสมาธิออกไปเป็นวงกว้างขนาดนั้นในคราเดียวทำให้เขารู้สึกตกตะลึงอย่างถึงที่สุดเมื่ออยู่ภายใต้การสอดส่องของเขาก็ทำให้สัตว์อสูรทั้งหลายต่างรู้สึกกระสับกระส่ายไปตามๆกันพวกมันไม่ได้รับรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทว่าสัญชาตญาณกำลังมองให้มันระวังตัวขนาดเป็นสัตว์อสูรขอบเขตจักรพรรดิขั้นสูงเองก็ยังไม่สามารถระบุตำแหน่งของข้าได้นี่มันสุดยอดเกินไปแล้วหลงเฉินอุทานออกมาเพราะว่าความตกตะลึงนี้มันยิ่งใหญ่เกินไปแล้วสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะมังกรมารจันทราหัวเราะออกมาเมื่อมันได้เห็นสีหน้าท่าทางที่ตกตะลึงของหลงเฉินก็ทำให้มันรู้สึกพึงพอใจอย่างถึงที่สุดสุดยอดเกินไปแล้วหลงเฉินอดถอนหายใจออกมาไม่ได้แค่นี้ก็เรียกว่าสุดยอดแล้วงั้นหรือเจ้าลองเพ่งสมาธิของเจ้าแล้วมองไปทางก้อนหินเหนือขุนเขาด้านหน้าเจ้าสิใช้พลังจิตวิญญาณของเจ้าในการสัมผัสกับมันมังกรมารจันทราพูดออกมาหลงเฉินมองไปทางขุนเขาเบื้องหน้าพร้อมทั้งพบว่าที่ยอดขุนเขานั้นมีก้อนหินขนาดกว่าร้อยลี้ถึงได้ทำให้เขาเพ่งจิตสมาธิของตัวเองไปที่มันเกิดการสั่นสะท้านอย่างรุนแรงก่อนที่ดวงตาของหลงเฉินจะหดเล็กลงพร้อมทั้งพบว่าตอนนี้ก้อนหินก้อนนั้นกำลังถูกยกขึ้นโดยอาศัยพลังจิตวิญญาณของเขานี่มันไม่ใช่การควบคุมโดยใช้จิตหรอกหรือข้าไปเรียนรู้มันตั้งแต่ตอนไหนกันหลงเฉินอุทานออกมานี่น่าถือเป็นส่วนหนึ่งของอัครจันทรโลหิตเจ้าได้หล่อหลอมเข้ากับมันไปแล้วฉะนั้นแล้วร่างของข้าถึงได้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของเจ้าดวงวิญญาณของเราล้วนแล้วแต่ผสานเป็นหนึ่งเดียวกันพลังของข้าคือพลังของเจ้าพลังหลักฐานของข้ากลายเป็นพลังหลักฐานของข้าตราบเท่าที่เจ้าใช้ความคิดก็จะสามารถควบคุมมันได้ดั่งใจนึกสิ่งที่เจ้าเรียกว่าพลังความคิดนี้นั้นถือเป็นหนึ่งในพลังของอาณาเขตแต่ทว่าพลังความคิดนั้นเปรียบเสมือนมือที่มองไม่เห็นตราบเท่าที่เจ้ามีพลังจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งมากพอก็จะทำให้ชีวิตและความตายที่อยู่ภายในอาณาเขตจิตวิญญาณขององค์เจ้าขึ้นอยู่กับความคิดของเจ้ามันแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยงั้นหรือหลงเฉินถึงกับหวาดผวาโดยทันทีเพราะว่าเขาไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะจิตวิญญาณมาก่อนฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องงอพูดถึงการฝึกฝนพลังจิตวิญญาณเลยแม้แต่น้อยทว่าเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่ามันจะน่าสะพรึงกลัวได้ถึงขนาดนี้
มังกรมานจันทราตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ภาคภูมิใจว่าแน่นอนอยู่แล้วพลังเทวะที่อัดแน่นภายในอัครจันทรโลหิตของข้าก็เหมือนกับกายาศึกของเคล็ดกายานวดาราของเจ้าเจ้าได้ก้าวข้ามขอบเขตความเข้าใจทั้งหมดได้ในคราเดียวฉะนั้นแล้วเจ้าถึงได้แข็งแกร่งกว่าคนอื่นมากในโลกใบนี้มีผู้ฝึกจิตอยู่ไม่กาและเพื่อความปลอดภัยของตัวเองมันทำให้พวกเขาเลือกที่จะใช้การควบคุมหุ่นเชิดหรือสัตว์อสูรแทนแม้ว่าการโจมตีทางจิตวิญญาณจะส่งพลังมากก็จริงแต่ทว่าผลสะท้อนกลับเองก็ร้ายแรงเช่นเดียวกันนี้ทำให้ผู้ฝึกจิตมักจะไม่ใช้การโจมตีทางจิตวิญญาณออกมาง่ายๆพลังจิตวิญญาณนั้นถือเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ยากมากที่สุดเพราะมันเต็มไปด้วยความอันตรายนับไม่ถ้วนการประมาทแม้เพียงน้อยนิดจะทำให้ดวงวิญญาณดับสูญได้ง่ายๆทว่าตัวเจ้านั้นไม่เคยฝึกฝนมันมาก่อนถึงได้ทำให้เจ้าเปรียบเสมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์มันทำให้เจ้าสามารถหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันกับอัครจันทรโลหิตของข้าได้หากว่าเจ้าเรียนรู้ทักษะจิตวิญญาณอื่นมาก่อนก็จะทำให้พวกมันถูกฝืนลบล้างไปการฝืนลบล้างมันจะสร้างความเสียหายที่ไม่อาจฟื้นฟูได้ให้แก่เจ้าฉะนั้นแล้วข้าถึงได้บอกว่าสภาวะที่บริสุทธิ์ทักของเจ้านั้นมันเหมือนกับการเกิดมาเพื่อข้าโดยเฉพาะคำพูดของมังกรมานจันทราทำให้จิตใจของหลงเชิญสสถานเพราะหากว่ามันเป็นอย่างที่อีกฝ่ายพูดแล้วนี่จะไม่ถือว่ามันบังเอิญเกินไปหน่อยหรืออย่างไรมังกรมานจันทราพูดต่อว่ามาเถิดเพ่งสมาธิของเจ้าไปยังเป้าหมายและจดจ่อจิตวิญญาณของเจ้ากับมันแล้วพลังจิตวิญญาณของเจ้าจะเคลื่อนไหวตามความคิดของเจ้าเองมังกรมานจันทราได้ถ่ายทอดวิธีการใช้งานพลังจิตวิญญาณให้กับหลงเชิญความเป็นจริงแล้วตัวเขาแทบไม่จำเป็นต้องทำอะไรทั้งนั้นเพราะมันสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองทันใดนั้นเองที่ยอดเขาได้ระเบิดออกราวกับได้ถูกฝ่ามือที่มองไม่เห็นบทขยี้เมื่อมองไปยังม่านฟ้าที่เต็มไปด้วยกลุ่มควันฟุ้งกระจายไปทั่วก็ทำให้หลงเฉินตกตะลึงอีกครั้งมันกลายเป็นว่าเขาสามารถใช้ประโยชน์จากพลังจิตวิญญาณในทางนี้ได้เช่นกันเมื่อหล่อหลอมอัครจันทรโลหิตก็จะทำให้มันถูกควบคุมโดยพลังจิตวิญญาณของเจ้าฉะนั้นแล้วเจ้าก็แค่ต้องพยายามขัดเกลาพลังจิตวิญญาณก็พอแล้วข้าจะแสดงความสามารถของทักษะจากอัครจันทรโลหิตให้เจ้าได้เห็นมันทั้งหมดมังกรมานจันทราส่งเสียงออกมาทันใดนั้นเองที่ปรากฏลูกศรโปร่งแสงที่มีเพียงแค่หลงเฉินเท่านั้นที่มองเห็นได้กำลังพุ่งออกไปทะลวงผ่านทั้งขุนเขาหลังจากนั้นกลีบดอกไม้โปร่งแสงก็ได้พวยพุ่งอยู่ในอากาศพร้อมทั้งแปรสภาพกลายเป็นอาวุธและสัตว์อสูรมากมายที่กำลังบินว่อนไปมาอยู่ในอากาศตอนนี้กลีบดอกไม้เหล่านี้ได้ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกันกับดวงวิญญาณของเจ้าแล้วในอนาคตเจ้าก็จะสามารถควบคุมมันได้ระหว่างการต่อสู้โดยอาศัยการใช้ความคิดเท่านั้นมันจะเคลื่อนไหวรวดเร็วเสียยิ่งกว่าการตอบสนองของเจ้าตอนนี้เองที่ก้อนหินมากมายพุ่งเข้าหาทางร่างของเขาแต่ทว่าเมื่อมันอยู่ห่างออกไปร้อยจ้างก็เป็นตอนที่มันระเบิดออกทั้งหมดหากว่ามองดูจากมุมมองภายนอกก็จะพบว่าเขายังคงยืนอยู่กับที่โดยที่ไม่ได้ทำอะไรถึงได้ดูแปลกประหลาดอย่างถึงงอที่สุดสุดยอดนี้มันสุดยอดเกินไปแล้วหลงเฉินได้แต่มองตาค้างกับสิ่งเหล่านี้พร้อมทั้งโห่ร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นอยู่ภายในใจเอาล่ะข้าได้ถ่ายทอดทุกอย่างที่ข้ารู้ให้กับเจ้าไปหมดแล้วหลังจากนี้ร่างของข้าก็จะปลุกพลังของตัวเองมากยิ่งขึ้นฉะนั้นแล้วข้าถึงได้จำเป็นต้องจำศีลอีกครั้งข้าต้องการพลังมากกว่านี้ฉะนั้นแล้ววันใดวันหนึ่งที่เจ้าต้องตายข้าก็จะตายไปพร้อมกับเจ้ามังกรมานจันทราพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบเมื่อได้ยินคำพูดของมันก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากเพราะว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นคนที่หยิ่งผยองอย่างงอถึงที่สุดนอกเหนือจากนั้นแล้วในคำพูดนี้ก็ยังมีความหมายแฝงเช่นเดียวกันสิ่งที่มันอยากที่จะบอกกับเขาก็คือการที่มันจะพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองสำหรับการที่หากว่าพบเจอกับศัตรูที่แข็งแกร่งในอนาคตก็จะสามารถปกป้องเขาได้แทนที่จะเฝ้ามองเขาตายไปอย่างหมดหนทางก่อนหน้านี้นี้การที่มันสามารถตกตายไปต่อหน้าของเขาได้ก็เพราะว่าเขาไม่สามารถยับยั้งมันได้แต่ทว่าตอนนี้มันไม่สามารถทำเช่นนั้นได้แล้วเข้าใจแล้วหลับให้สบายเถอะนะหลงเฉินพยักหน้าของตัวเองข้าแค่เก็บตัวจำศีลเท่านั้นไม่ใช่ว่าข้าตายแล้วตายรับไปเสียหน่อยเจ้าพูดเรื่องบ้าอะไรกันมังกรมานจันทราอดไม่ได้ที่จะสาปแช่งออกมาหลงเฉินหัวเราะลั่นออกมาและไม่ได้ตอบกลับอะไรขณะที่อัครจันทรโลหิตได้ควบรวมเข้าด้วยกันและจมหายเข้าไปภายในทะเลความคิดของเขาเมื่อเขาส่งความคิดออกไปก็ทำให้กลีบดอกไม้นับร้อยล้านกลีบได้พวยพุ่งออกมาโดยที่แต่ละกลีบล้วนแล้วแต่ผสมผสานพลังจิตวิญญาณของเขาเอาไว้โชคดีอย่างมากที่ตัวเขามีพลังจิตวิญญาณที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางเลยที่จะสามารถควบคุมมันได้มากถึงขนาดนี้
กลีบดอกไม้แต่ละกลีบล้วนแล้วแต่แข็งแกร่งทรงพลังเทียบเท่ากับอาวุธเทวะระดับจักรพรรดิซึ่งมังกรมารจันทราได้บอกกับเขาเอาไว้ว่ากลีบแต่ละกลีบจะมีความคมกล้าที่ไร้เทียมทานและมีความแข็งแกร่งแบบผิดมนุษย์ฉะนั้นแล้ววะก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะได้รับความเสียหายใดๆอีกอย่างคือต่อให้มันได้รับความเสียหายก็ไม่เป็นไรถึงอย่างไรตราบเท่าที่มันยังคงอยู่ก็จะทำให้เกล็ดของมันฟื้นฟูตัวเองได้อย่างเคยครืนกลีบดอกไม้นับไม่ถ้วนเริ่มเปลี่ยนสีของมันบางครั้งก็เป็นสีแดงบางครั้งก็เป็นสีขาวและท้ายที่สุดก็กลายเป็นโปร่งแสงถึงได้ทำให้เขาอดถอดหายใจออกมาไม่ได้รูปแบบที่สองของอีกฝ่ายได้ช่วยเหลือเขาเอาไว้มากจริงๆเพียงแค่ว่าการผสานเป็นหนึ่งเดียวกับมันนั้นเผาผลาญพลังงานของเขาไปไม่น้อยและจำเป็นต้องใช้เวลาพักฟื้นเป็นเวลานานกว่าที่จะกลับมาสมบูรณ์ดีอีกครั้งอย่างไรก็ตามลำพังเพียงแค่สภาวะนี้ของเขารวมถึงการเกื้อหนุนของอนาเขตจิตวิญญาณก็ทำให้แม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับเมล็ดพันธุ์เทวะอย่างฟานจีก็สามารถรับมือกับอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายยิ่งไปกว่านั้นคือเขาเองก็ยังมีหุ่นเชิดอย่างงูเหลือมโคโลหิตามินที่แม้ว่าจะเป็นยอดฝีมือขอบเขตจากพันดิขั้นสูงก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกเกรงกลัวยกเว้นเพียงแค่การที่เขาต้องถูกรุมล้อมโดยยอดฝีมือขอบเขตจากพันดิขั้นสูงหลายคนเท่านั้นหลังจากที่ผ่านไปอีกหลายวันก็พบว่าไม่มีการผันผวนที่ผิดปกติใดๆส่งออกมาจากกลุ่มหมอกนี้ก็ทำให้เขาเชื่อว่าเว่เสี่ยวเฉียนน่าจะเดินทางเข้าไปถึงแดนผนึกมารของนางแล้วนี่ทำให้เขารู้สึกโล่งงอกอย่างแท้จริงน่าเสียดายเหลือเกินที่ภายในขอบเขตรัศมีจิตสมาธิของเขานั้นไม่มียอดฝีมือจากทางเชื้อสายสวรรค์พุทธายูเลยดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะล้มเลิกความตั้งใจของตัวเองไปแล้วทว่าเมื่อลองคิดดูแล้วก็จะพบว่าภายในแดนจักรพรรดิล่วงลับแห่งนี้เต็มไปด้วยตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวมากมายหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าตัวเขามีจิตสมาธิที่ทรงพลังก็ทำให้โอกาสที่คนอื่นๆจะรุกล้ำเข้าไปภายในอาณาเขตของงอฝูงสัตว์อสูรและมีชีวิตรอดกลับออกมาได้นั้นมีอยู่ต่ำมากท่านใดนั้นเองที่เกิดการสั่นไหวจากภายในมิติโกลาหลก่อนที่เขาจะผงะไปครู่หนึ่งพลางส่งพลังจิตสมาธิเข้าไปพร้อมพบว่าทางเยหลิงกำลังทำการหลอมโอสถหลงเฉินเกอร์เกอร์ดูนี่สิท่านใดนั้นเองที่เยหลิงได้วิ่งเข้ามาพร้อมๆกับโอสถขนาดเท่ากับกำปั้นในมือหลงเฉินรับมันเอาไว้พร้อมทั้งตรวจสอบมันและอดรู้สึกขนหัวลุกไปหมดทั้งตัวไม่ได้เพราะว่านี่คือโอสถศูนย์ซึ่งเงาอัดแน่นไปด้วยสภาวะพลังที่ชั่วร้ายและน่าหวั่นหวั่นฮิฮินี่คือโอสถสวรรค์โลหิตธมินกัมปนาที่ข้าหลอมขึ้นมามันหลอมขึ้นโดยอาศัยกล้วยไหมโลหิตธมินเป็นสมุนไพรหลักหลังจากที่ได้รับการสั่งสอนจากท่านอาจารย์และผ่านความล้มเหลวไปหลายครั้งก็ทำให้ข้าหลอมโอสถระดับทองคำได้สำเร็จเยเว่หลิงพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นสีหน้าของเยเว่หลิงในตอนนี้ดูเหน็ดเหนื่อยอย่างมากโอสถชนิดนี้ไม่ใช่อะไรที่หลอมได้ง่ายๆและเมื่อมันล้มเหลวก็จะได้รับผลสะท้อนกลับที่รุนแรงอย่างมากเยเว่หลิงเจ้านี่มันสุดยอดไปเลยหลงเฉินรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากเพราะว่าเด็กคนนี้พยายามอย่างหนักมากเมื่อได้ยินคำชมของหลงเฉินก็ทำให้นางแสดงท่าทางที่ตื่นเต้นออกมาพร้อมให้สัญญาว่าจะพยายามอย่างหนักในการหลอมมันขึ้นมาอีกหลังจากที่หลงเฉินปากชมนางก็ได้บอกกับนางว่าไม่จำเป็นต้องรีบขนาดนั้นเพราะว่าโอสถอสูรนั้นไม่ใช่อะไรที่หลอมขึ้นมาได้ง่ายๆอย่าทำให้ตัวเองต้องได้รับบาดเจ็บเสียเปล่าตัวเยเว่หลิงยังคงอยู่ในอาการที่ตื่นเต้นและไม่ได้สนใจคำพูดของหลงเฉินแม้แต่น้อยหลังจากที่นางส่งมอบโอสวรรค์โลหิตหลกลามให้กับหลงเฉินแล้วก็เริ่มทำการหลอมโอสถของนางต่อไปเดิมทีแล้วตัวนางเองก็ชื่นชอบการหลอมลอสถูสถูนมากและมันเป็นหนึ่งในวิธีโอสถที่แตกต่างไปจากวิธีดั้งเดิมมันเป็นการมุ่งเน้นไปที่สรรพคุณของโอสถฉะนั้นแล้วโอสถอสูรส่วนใหญ่ถึงได้ไม่ได้ถูกใช้สำหรับการกลืนกินนอกเหนือจากนั้นแล้วโอสถสวรรค์โลหิตธรรมลาภในมือของหลงเฉินเองก็ถือเป็นโอสถที่ใช้สำหรับการโจมตีหากว่าจุดระเบิดมันก็จะสามารถฆ่าชีวิตของผู้คนได้จริงๆเพียงแค่ว่าผู้หลอมโอสถสูรนั้นหาได้ยากยิ่งและเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าพวกเขามักที่จะตกตายลงด้วยยองเงื้อมือของตัวเองโอสถอสูรเป็นสิ่งที่ป่าเถื่อนมากโดยเฉพาะการที่มันยังคงสติปัญญาเอาไว้หากว่าไม่สามารถควบคุมได้อย่างดีก็จะต้องแบกรับผลสะท้อนกลับมีเพียงแค่ตัวตนที่เป็นสัตว์ประหลาดอย่างหลงเฉินเท่านั้นที่กล้าใช้โอสถอสูรที่หลอมโดยเยหลิงมีเพียงแค่ร่างของเขาเท่านั้นที่จะสามารถแบกรับพลังทำลายของมันได้แม้ว่าเขาจะมีเพ่ตายอยู่มากมายแต่ทว่าเขาก็ไม่กล้าประมาทเพราะว่าที่นี่มันเต็มไปด้วยอันตรายนับไม่ถ้วนเขาพบว่าที่นี่ไม่น่าจะเป็นส่วนลึกที่สุดของแดนจักรพรรดิล่วงลับแห่งนี้เช่นเดียวกัน
จากประสบการณ์ที่เขาได้รับมาตลอดเส้นทางก็ทำให้เขาพบว่ายิ่งเข้าไปภายในส่วนลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งพบเจอกับอสูรที่แข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นใครจะบอกได้กันล่ะว่ามันจะมีอสูรขอบเขตจักรพรรดิ8สวรรค์หรือ9สวรรค์อยู่ภายในหรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นคือตัวเขาก็ไม่ได้วางแผนที่จะใช้เวลาที่นี่นานมากนักเขายังมีสิ่งต่างๆที่ต้องไปจัดการอีกมากมายหลงเฉินมุ่งหน้าต่อไปยังพื้นที่รอบนอกพร้อมทั้งแผดจิตสมาธิออกไปเป็นวงกว้างหลงเฉินพบว่าอสูรขอบเขตจักรพรรดิพัดขั้นสูงนั้นสามารถสัมผัสถึงพลังจิตสมาธิของเขาได้แต่ทว่าหากว่าเป็นขอบเขตจักรดิขั้นกลางลงไปก็จะไม่สามารถตรวจจับได้ระหว่างทางนี้ตราบเท่าที่เขาเลี่ยงการเผชิญหน้ากับอสูรที่แข็งแกร่งได้ก็จะสามารถไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระเมื่อหลงเฉินเดินทางไปถึงถ้ำที่งูเหลือมโคโลหิตทมินเคยอยู่ก็พบว่านกแก้วขนเขียวได้ไปจากที่นี่แล้วถึงได้ทำให้เขาเร่งความเร็วของตัวเองมากยิ่งขึ้นระหว่างทางนั้นตัวเขาเคยพบเจออสูรที่แข็งแกร่งมากมายแต่ทว่าตอนนี้มันกลับหายไปหมดแล้วนี่น่าจะมีความเกี่ยวพันไปถึงนกแก้วขนเขียวตัวนั้นเมื่อเขาเริ่มออกไปถึงพื้นที่รอบนอกก็แทบที่จะไม่มีอสูรขอบเขตจักรพรรดิขั้นสูงอยู่เลยถึงได้ทำให้เขาเก็บเอาพลังจิตสมาธิของตัวเองกลับไปและมุ่งตรงออกไปด้านนอกทันใดนั้นเองที่มีวิหกที่แข็งแกร่งทรงพลังตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาพร้อมทั้งอ้าปากของตัวเองสร้างเป็นวังวนขนาดใหญ่พร้อมพยายามกลืนกินร่างของเขาเข้าไปร่นหาที่ตายไปทำไมกันหลงเฉินสายศีรษะของเขาแล้วดีดนิ้วส่งเอาโอสถขนาดใหญ่ปลิวเข้าไปภายในปากของมันจุดระเบิดเมื่อสิ้นเสียงของเขาก็ทำให้โอสถยักษ์จุดระเบิดตัวเองถึงได้ส่งผลให้วิหกตัวนี้ส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนก่อนนอที่จะสำลักเลือดออกมาไม่หยุดสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือการที่มีกลุ่มควันสีดำทมิฬทะลักออกมาและปากของมันเริ่มที่จะเน่าเปื่อยราวกับได้รับพิษร้ายโอสถทองคำขั้นกลางกลับสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับอสูรขอบเขตจักรพรรดิสามสวรรค์ได้ช่างไร้กาจจริงๆหลงเฉินรู้สึกทึ่งใจไม่น้อยเพราะว่าดูเหมือนว่าหากมันเป็นโอสถสวรรค์โลหิตทมิฬกัมปนาทอระดับทองคำชั้นเลิศก็คงจะมีความสามารถในการสังหารอสูรขอบเขตจักรพรรดิขั้นกลางได้อย่างแน่นอนวิหกตัวนี้ได้รับบาดเจ็บขณะที่มันกระพือปีกของตัวเองเพื่อพยายามหลบหนีแต่เป็นเวลาเดียวกันกับที่ม่านมิติได้สั่นสถานและทำให้ร่างของมันแข็งค้างไปอย่างฉับพลันศีรษะของมันถูกทะลวงผ่านและร่างของมันสั่นสถานไม่หยุดก่อนที่จะแน่นิ่งไปอย่างสมบูรณ์พลังอนาเขตนี่มันใช้ง่ายดีจริงๆหลงเฉินแสดงท่าทางที่ตื่นเต้นออกมาเพราะว่าตอนนี้เขาเองก็มีพลังอนาเขตที่ตัวเขาเคยรู้สึกอิจฉาริษยาแล้วเช่นเดียวกันกลับกลายเป็นว่าข้าไม่ได้อิจฉาริษยาพลังอนาเขตแต่ทว่าคนที่มีพลังอนาเขตจะต้องอิจฉาข้าต่างหากหลงเฉินหัวเราะลั่นออกมาพลังโบโกมือของเขาแล้วเก็บเอาร่างศพของวิหกตัวนั้นกลับเข้าไปภายในมิติโกล่าละแล้วแปรเปลี่ยนกลายเป็นเส้นแสงที่พุ่งหายไปอย่างฉับพลันขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามในตอนหน้านะคะ